ายกัญญารัตน์นั่งซุปเปอร์คาร์มูลค่ากว่า26ล้านควงคู่นักธุรกิจหนุ่มหล่อชาวโมนาโกนามว่าโอลิเวอร์ทิมลอตที่พากันไปดินเนอร์สุดหรูในค่ำคืนฤดูร้อนในมอนติคาร์โลและยังพากันไปพักผ่อนในสไตล์ลักชัวรี่ทีเดียว4ประเทศรวดทั้งโมนาโกสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและฝรั่งเศสทำเอาแฟนคลับตาลุกวาวเป็นแถวบอกต่อไปนี้ต้องเรียกเธอว่ามาดามอายแล้วแหละเพราะผู้หนุ่มฝ่อที่ออกเดทด้วยนอกจากจะหล่อรวยโปรไฟล์อลังการแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของเฟสโมอาวาดมหาเศรษฐีเจ้าของแบรนด์เพชรชื่อดังระดับโลกโมอาวาดซึ่งเป็นผู้ออกแบบมงกุฎให้กับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ซึ่งจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ก็น่าจะมาจากการที่อายได้รับเชิญให้ไปร่วมงานการ่าของโมอาวาดบ่อยๆนั่นเองรู้จักกันมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วแต่เพิ่งเปิดใจคบหากันอย่างจริงจังในปีนี้เรียกได้ว่าอายกันใช้ชีวิต I feel so expensive ของแท้โดยเส้นทางชีวิตของอายนั้นแม้ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่เธอก็พยายามจนพาตนเองมาไกลเกินฝันเธอเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเริ่มต้นเดินสายประกวดตั้งแต่อายุ14ปีแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลวมากมายเธอก็ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาฝึกฝนยังไม่ลดละและความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ถ้าไอผ่านมาได้ทุกคนบนโลกก็ต้องผ่านได้เหมือนกับไอขอบคุณค่ะรองชนะเลิศอันดับ2ไอกัญญารัตน์หนูแก้วถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะหลังจากนั้นเธอก็ได้เปิดสถาบันไอแกนวอล์กอะแคนดามีสอนปรับบุคลิกให้กับผู้คนที่อยากเข้าวงการเรื่องราวน่ายินดีของไอแกนสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับทุกคนที่พากันเข้าไปชื่นชมชีวิตรักชูของเธอถ้าเมาไอต้องรีบบอกเลยว่าอย่าเพิ่งรีบเรียกมาดามไม่ชินและเขินเธอยังคงเป็นไอคนเดิมกินข้าวฟรีที่มหาวิทยาลัยไม่ชอบใส่รองเท้าเดินเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนอกจากสถานะที่ไม่โสดแล้วพร้อมรีวิวว่าหวานใจเป็นคนโรแมนติกนิสัยดีมากดูแลเทคแคร์ยืนหนึ่งแฟนเนี่ยสามร้อยกว่าแล้วนะประดามโอ้ประดามมากเลยเนี่ยตั้งแต่มาเรียนจากเพื่อนที่เคยเรียกว่าอีไม่เรียกแล้วก็บอกเพื่อนว่าเรียกไอว่าอีไอเหมือนเดิมและยังวางแผนเอาไว้ด้วยว่าทริปน่าจะไปเที่ยวดูไบด้วยกันต้องเป็นทริปสุดพรีเมียมระดับ VVIP แน่นอนและถ้าเขามาเที่ยวเมืองไทยเมื่อไรอายกันก็บอกเลยว่าเธอจะพาเขามาไลฟ์สดทักทายแฟนๆด้วยกันค่ะอยากเห็นโมเมนต์อายกันพาหนุ่มไฮโซไปจกข้าวเหนียวกินส้มตำสัมผัสวิถีไทยๆซะจริงๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมาดามอายกันคนมงที่แท้ทรูด้วยค่ะเวลาหนูแก